นขข่่าาววโดยสัก INN 13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำเป้าหมายในการดูแลเศรษฐกิจฐานรากทำให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้เบรงแก้ปัญหาชาวนาที่ต้นต่อ นางนบรุรมนพินโยศินวัตโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใส่ใจในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากอย่างมากเพราะพบว่าการบริหารประเทศในอดีตเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมหาภาคที่มุ่งไปสู่อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกทําให้เกิดช่องว่างความเหลื่อมล้ําของภาคการ,กรเกษตรและอุตสาหกรรมดังนั้นเป้าหมายในการดูแลเศรษฐกิจฐานรากคือทําให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงช่วยเหลือเกื้อกูลการมีคุณธรรมและเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่นๆทั้งเรื่องสังคมผู้คนวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติค่ะ นอกจากนี้ปัญหาของชาวนาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมีรากของปัญหาเช่นการถูกกดราคากฎหมายและตลาดไม่เอื้อต่อชาวนารายย่อยภัยธรรมชาติต้นทุนสูงไม่มีที่ดินของตนเองขาดความรู้มีภระรนี่สินจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่ต้นตอไม่เช่นนั้นจะนําไปสู่ปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวพันกันค่ะขณะที่สมศักดิ์เชื่อปัญหาพักเล็กจบแน่หนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้หากทำตามที่รับปากกันไว้อย่ามองไกลไปถึงศึกซักฟอก นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะแกนนำพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีพักเล็กที่สนับสนุนรัฐบาลจะถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านอิสระว่าวันนี้จะมีการประชุมในส่วนของแกนนำพักและเชื่อว่าหากเราทำตามที่รับปากกันไว้ปัญหาทุกอย่างจะจบลงเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของการพูดคุยสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าพูดแล้วทิ้งไปก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดสุดท้ายเชื่อว่าทุกอย่างจะคลี่คลายใน1-2ถึงสสัปดาห์นี้ค่ะส่วนความขัดแย้งจะส่งผลกระทบถึงการอภิปราย ไม่ไว้วางใจหรือไม่นั้นอย่ามองไปไกลอย่าคาดคะเนด,ดีกว่าเพราะเวลานี้ตนเชื่อว่าทุกพักต้องทำงานเพื่อประชาชนค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งแถลงจับกลุมอดีตบรปรพใช้ค้อนทุบศีรษะแม่ค้าขายผัดไทยชิงทรัพย์ พลตำรวจตรีเซนิสสำราญสำรวจกิจผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งรวมกับกองกำกับการสืบสวนตำรวจนครบาลหนึ่งและสอนอชนะสงครามถแถลงผลจับกลุ่มนายศักดิ์สิทธิ์เอี่ยมชวีฐานความผิดชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้อาวุธเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสกรณีใช้อาวุธทำร้ายนางอัมพรพันธ์นแดงอุไรก่อชิงเงินมูลค่าส0,000บาทที่บริเวณล,ลานจอดรถกองสลากเก่า เมื่อวันที่8สิงหาคม2562ก่อนที่จะหลบหนีไปค่ะกระทั่งตำรวจจับกลุมได้ที่หมู่บ้านสวีทโฮมตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี พลตำรวจตรีเซนิดยืนยันผู้ต้องหาไม่ได้ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าทำร้ายร่างกายผู้เสียหายส่วนที่มีกระแสข่าวว่าผู้เสียหายมีอาการชาเพราะผู้เสียหายนั้นถูกค้อนทุบบริเวณด้านหลังจึงทำให้รู้สึกชาขณะที่พันตำรวจเอกนักรินสุคนทวิทย์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งระบุว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมตีเนียนเป็นรอปพอดูแลลานจอดรถก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นได้เข้ามาทักทายผู้เสียหายและก่อเหตุในช่วงดึกของคืนดังกล่าวด้วยการใช้ค้อนที่นำมาจากพื้น ที่ใกล้เคียงเข้าทำร้ายร่างกายผู้เสียหายก่อนที่จะมีการกระชากกระเป๋าคาดเอวค่ะภายในมีเงิน30,000บาทขึ้นรถแท็กซี่ก่อนไปทิ้งกระป๋าที่ตลาดอุดมสุขและไปดื่มสุราที่ย่านสำโรงเหนือจนถูกจับกลุมได้ที่บางบวัวทองพร้อมอ้างว่าได้ใช้เงินไปหมดแล้วเหลือเพียงไม่กี่ร้อยบาทนอกจากนี้จากการสืบสวนขยายผลยังพบว่าผู้ต้องหาเคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันมาหลายพื้นที่จนถูกตำรวจตั้งรางวัลน,นำจับ5,000บาทและที่ผ่านมาผู้ต้องหามีพฤติกรรมไปสมัคร เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยกับห้างร้านต่างๆและก่อเหตุลักทรัพย์ทั้งเพื่อนรอปภและไหนจ้างมาหลายครั้งแล้วค่ะทําให้บางคดีอายุความเนี่ยขาดไปแล้วจบการเสนอข่าว13นาิ5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว inn